กิมมิกกิมมินาวกิมมิกกิมมินาวจิ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 อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเอสป้าวัยรุ่นกวางยากันนะครับในตอนนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์มากๆเลยจู่ๆเนี่ยเอสเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ประกาศตู้มออกมาว่าเอสป้านั้นเนี่ยจะคัมแบ็กพร้อมกับปล่อยตัวอย่างอัลบั้มใหม่นะครับเป็นโลโก้ของวงเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับในตอนที่เรานั้นเนี่ยกำลังถ่ายทวิตเตอร์เล่นๆอยู่ก็เห็นแฮชแท็กเอสป้าขึ้นมาตอนแรกก็งงว่าเอสป้าติดเทรนเพราะอะไรพอกดเข้าไปดูเนี่ยก็เห็นเลยว่าเอสป้านั้นประกาศคัมแบ็กพร้อมโลโก้ใหม่นะครับในมินิอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่า Girls นั่นเองยอมรับเลยนะครับว่างานอาร์ตของ SM นั้นเนี่ยดีจริงๆสำหรับ CG แล้วก็งานอาร์ตของอัลบั้มใหม่ครั้งนี้เอสป้านะครับทำออกมาได้ดีแล้วก็ว้าวซ่ามากๆเลยตัวโลโก้นะครับแฟนๆเนี่ยชื่นชมกันมากๆว่าออกแบบมาได้ดีจริงๆพร้อมกับทำให้หน้าติดตามมากๆเลยสำหรับมินิอัลบั้มที่2ของเอสป้านี้นะครับก็จะปล่อยออกมาในวันที่8กรกฎาคมของปี2022นะครับพร้อมกันเลยในประเทศเกาหลีแล้วก็ในทางของสหรัฐอเมริกาซึ่งในวันที่8กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นการโปรโมทอย่างเต็มรูปแบบเลยสำหรับเพลงใหม่ของสาวๆเอสป้าหลังจากที่ปล่อยตัวโลโก้นี้ออกมานะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเนี่ยแฟนๆฮือฮากันมากๆยอดรีทวิตใน Twitter เนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ engagement เนี่ยดีมากๆเลยจริงๆดูเหมือนว่าจะมีแฟนๆนะครับวัยรุ่นกวางยาอีกหลายๆคนเลยที่รอการคัมแบ็กของสาวๆเอสป้ากันอยู่นอกจากจะเปิดตัวโลโก้ใหม่ของมินิอัลบั้มที่2สำหรับอัลบั้ม Girls นี้แล้วนะครับก็ยังมีการประกาศข่าวดีอีกหนึ่งข่าวออกมาว่าทางเอสป้านั้นเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญากับทางค่าย Warner Records นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายเพลงดังระดับโลกเลยโดยการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการส่งเสริมการตลาดรวมไปถึงการจัดจำหน่ายของเอสป้าในฝั่งอินเตอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่แฟนๆดีใจกันมากๆเลยนะครับการคัมแบ็กครั้งนี้ของสาวๆเอสป้าเนี่ย SM เขาเล่นใหญ่มากเลยจริงๆทั้งการโปรโมทที่ปล่อยออกมาล่วงหน้าจากการคัมแบ็กจริงๆเนี่ยประมาณ1เดือนเลยแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่การปล่อยวิดีโอเปิดตัวโลโก้มาเท่านั้นนะครับในวันนี้เนี่ยยังมีการปล่อยเพลงในอัลบั้มออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังก่อนด้วยกับเพลงแรกเลยนะครับที่มีชื่อว่า Illusion นั่นเองซึ่งสำหรับเพลง Illusion นี้นะครับก็เป็นเพลงในลำดับที่2ของมินิอัลบั้มนี้หลังจากที่เข้าไปฟังมาแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมีแววที่จะหยิกหลังไตเติ้ลได้เลยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีมากๆเราฟังแล้วเนี่ยชอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยสามารถนำไปเป็นเพลงไตเติ้ลของ Aespa ได้เลยแต่ว่าก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเพลง Girls ที่เป็นเพลงไตเติ้ลจริงๆนั้นเนี่ยจะปังกว่า Illusion ขนาดไหนหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่า SM นั้นจะปล่อยเพลงอื่นๆในอัลบั้มออกมาให้พวกเรานั้นเนี่ยได้ฟังกันก่อนหรือเปล่าเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยเป็นการทำให้แฟนๆเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังกับเพลงไตเติ้ลนะครับเพราะว่าเพลงในอัลบั้มต่างๆของเอสป้าในอัลบั้มแรกเนี่ยแทบทุกเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยนะครับเราเนี่ยก็ค่อนข้างชอบเลยและหลายเพลงเนี่ยแฟนๆก็ชื่นชอบเช่นกันและในอัลบั้มมินิอัลบั้มที่2นี้ก็ดูเหมือนว่าเพลงในอัลบั้มเพลง B-side นั้นจะมีอีกหลายๆเพลงเลยนะครับที่หลายๆคนนะคาดหวังอยากจะฟังและสำหรับมินิอัลบั้มที่2ของเอสป้านี้นะครับจะปล่อยให้แฟนๆนั้นเนี่ยได้พรีออเดอร์ได้กดสั่งจองสั่งซื้อไว้ก่อนตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองใครเนี่ยที่อยากสั่งพรีออเดอร์อยากอุดหนุนสาวๆนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อสั่งจองพรีออเดอร์อัลบั้ม Girls ของสาวๆ Aespa กันไว้ได้เลยจากอัลบั้มแรกนะครับก็เห็นแล้วว่า SM นั้นเนี่ยเขาใส่ใจแล้วก็เล่นใหญ่มากๆกับอัลบั้มมีทั้งตัว AI นะครับให้เราเนี่ยสแกนเข้าไปเพื่อเปิดประตูโพสต์ไปยังเมืองกวางยาได้ก็สร้างเรื่องฮือฮาให้กับแฟนๆกันไปแล้วว่าอัลบั้มของ Aespa นั้นเนี่ยเจ๋งจริงๆและสำหรับในมินิอัลบั้มที่2นี้นะครับก็ต้องมารอดูกันทาง SM แล้วก็ Aespa นั้นเขาจะใส่ลูกเล่นอะไรมาในอัลบั้มนี้อีกนะครับแต่ที่แน่นอนเนี่ยแฟนๆก็คงจะตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับสำหรับมินิอัลบั้มที่2ของเอสป้าเพราะเพียงแค่ปล่อยตัวโลโก้มาเท่านั้นเนี่ยแฟนๆก็นำไปวิเคราะห์นำไปตีความหมายนำไปสอบหาสืบค้นต่างๆกันมากมายเลยใน Twitter นะครับบางคนก็บอกว่าโลโก้ของเอสป้าในอัลบั้มนี้มีความคล้ายคลึงกันกับอัลบั้มก่อนหน้าอย่างแซฟิชนะครับมีความเป็นเหมือนมงกุฎการนำเอาตัวอักษรต่างๆของอัลบั้มมาเรียงต่อกันให้ดูเป็นเหมือนรูปมงกุฎ
แต่ว่ารูปที่สะท้อนกับพื้นข้างล่างเนี่ยบางคนก็บอกว่าเหมือนม้าบางคนก็บอกว่าเป็นเหมือนมงกุฎเช่นกันแต่บางคนก็บอกว่าเป็นเหมือนอีกเมืองหนึ่งของกวางยาหรือเปล่าที่จะอยู่อีกด้านหนึ่งของกวางยานอกจากนั้นนะครับบางคนก็ยังบอกว่าตัวโลโก้นี้เนี่ยไม่ได้เหมือนเพียงแค่มงกุฎเท่านั้นถ้าหากสังเกตดูดีๆเนี่ยอาจจะเป็นยานพาหนะของเอสปาหรือเปล่าที่จะใช้เดินทางไปยังเมืองต่อๆไปหรือว่าอาจจะเป็นยานพาหนะไม่ก็อาวุธนะครับที่จะใช้ในการต่อสู้กับปีศาจหรือว่าแบล็กแมมบ้าบางคนก็บอกว่าแบล็กแมมบ้านั้นเนี่ยยังไม่ตายจากการที่ต่อสู้กันในเพลงแซฟิชนะครับดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะจบลงแล้วมีอะไรกลับมาครอบงามสาวๆกันไว้อยู่อาจจะเป็นตัวจริงของแบล็กแมมบ้าหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นวายร้ายตัวใหม่ของโลก SM Culture นะครับเพราะว่าเพลงก่อนหน้าของรุ่นพี่ในวงอย่างโยยอนนะครับหรือว่า DJ Hyo ของเรานั้นเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการเปิดตัววายร้ายตัวใหม่ไปปีศาจแมงมุมนั่นเองและโยยอนนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นนางพญาปีศาจแมงมุมซะด้วยยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของเอสปานั้นจะเล่าเรื่องอะไรกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยแฟนๆรอลุ้นแล้วก็รอติดตามกันมากๆเลยสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเอสปานะครับรู้สึกยังไงกันบ้างตื่นเต้นกันมากขนาดไหนกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของเอสปานะครับหลังจากที่ได้เห็นโลโก้ใหม่กับการเปิดตัวครั้งนี้แล้วรู้สึกยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับรวมไปถึงเพลง Illusion นะครับใครที่ได้ฟังแล้วชื่นชอบกันไหมรู้สึกยังไงกับเพลงนี้กันบ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับในคลิปนี้นะครับอมก.เคป๊อปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัมแบ็กของสาวๆเอสปาเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ